ช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษานักเรียนนักศึกษาได้เข้าเรียนใหม่บ้างได้เลื่อนชั้นบ้างโอกาสนี้ขอนำกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่ครูกวีไทยมาฝากให้กำลังใจกันหลายคนอาจท่องกันได้ขึ้นใจก็ลองทบทวนดูนะคะเป็นสุภาษิตที่ไม่เคยล้าสมัยค่ะเช่นในสวัสดิรักษามีคำสอนว่าอันหนึ่งวิชาอาคมถมทนำเวลาค่ำควรคิดเป็นนิจศีลจึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรนพ้นภัยรินให้เพิ่มพินโยยศปรากฏไปเพลงยาวถวายโอวาทสอนว่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักในเรื่องพระอภัยมณีก็ย้ำไว้เช่นกันว่ารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเป็นสุภาษิตที่ดีมากใช่ไหมคะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย